ที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคำยังคงมีนิวโลใหม่นะคะนิวโลใหม่ไปอยู่ที่ตัวเลข 1,241 เหรียญแต่ว่าวันนี้ราคาเหมือนจะมีแรงฮึดสู้กลับขึ้นมาได้แต่กลับขึ้นมาแล้วยังคงนิ่งๆอยู่แถวๆ 1,246 เหรียญ นะคะทิศทางการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาครับภาพรวมของราคาทองคำเรายังคงเห็นนิวโลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็มีนิวโลใหม่ด้วยแต่ว่าวันนี้มีแรงฮึดสู้กลับมาแล้วทำยังไงดีคะจะต้องรีบกลับมาไหมหรือว่าเรายังถอยกลับไปที่จุดตั้งรับเดิมคะต้องบอกว่าโลของเมื่อวานบริเวณ 1,241 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับแต่ว่าหากดูการดีดตัวขึ้นก็ยังถือว่าค่อนข้างจำกัดปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณ 1,246 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเท่านั้นขยับจากระดับต่ำสุดมาประมาณ5เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนบวกได้นิดหน่อยนะครับถือว่าแรงซื้อเนี่ยไม่มากเลยส่วนนึงเนี่ยเรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมตัวทองยังเป็นที่ทางขาลงในระยะสั้นแต่เนื่องจากโซน 1,236 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนเรายังถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดวัดว่าระยะกลางมุมมองเชิงบวกจะเสียไปหรือเปล่าถ้าราคาไม่หลุดหรือตั้งฐานใกล้ๆระดับดังกล่าวได้ก็น่าจะทำให้แนวโน้มหรือมุมมองในระยะกลางยังคงเป็นบวกอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาจับตาปัจจัยพื้นฐานซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาณปัจจุบันว่าราคาจะหลุดหรือไม่หลุดโดยในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าดอลลาร์ในฝั่งสหรัฐที่ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยหลักในการกดดันราคาทองคำขณะที่ผู้บริหารในตัวสภาของไตรส์ก็มีการออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะมีการเร่งที่จะมีการปรับปรุงและปฏิรูปในส่วนของรูปภาษีเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางแข็งแกร่งมากขึ้นปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการกดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงแล้วก็ไปเสริมในส่วนของทิศทางดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเริ่มมีปัญหากันมากขึ้นอีกครั้งล่าสุดเนี่ยในส่วนของทางสหรัฐเองไปยิงเครื่องบินในส่วนของทางซีเรียตกซึ่งทางรัสเซียเป็นฝ่ายที่หนุนหลังอยู่นะครับทำให้ในส่วนของตัวรัสเซียเองก็มีการออกมาตอบโต้โดยประกาศว่าถ้าเครื่องบินของสหรัฐหรือพันธมิตรบินอยู่เหนือน่านฟ้าในซีเรียตัวรัสเซียเองก็จะเป็นลักษณะของการล็อกเป้าหรือว่าเป็นเล็งปืนใส่นะครับประกอบกับในส่วนของท่าทีของทางฝั่งสหรัฐก็มีการออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มในกรณีที่รัสเซียมีการรวบรวมรวมกับแคว้นไคลเมียเพิ่มต่อสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังทำให้ดูความตึงเครียดหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยยังคงคุกกลุ่นอยู่ครับค่ะแล้วสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเราต้องขยับแนวรับขึ้นมาไหมคะหรือว่าที่เราปักหมุดไว้ 1,236 ยังต้องถอยมารับอยู่ตรงจุดนั้นอยู่คะใช่ครับเรายังให้ใช้โซน 1,241-1,236 เป็นจุดพิจารณาอยู่นะครับถ้าไม่หลุดรับความเสี่ยงได้อาจจะเป็นลักษณะการเข้าเสี่ยงซื้อหวังจังหวะการทำกำไรระยะสั้นโดยกรอบด้านบนเนี่ยเราประเมินระดับ 1,255 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนค่ะแต่ว่าถ้าก็ตามเนี่ยถ้าไม่ผ่าน1255อยากจะเล่นรอบหรือลงทุนระยะสั้นก็อาจจะเสี่ยงขายที่ระดับดังกล่าวแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาเพราะว่าแรงซื้อถือว่ายังค่อนข้างจำกัดแล้วก็ปัจจัยบวกดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักครับค่ะมาดูต่อที่ Safety Series M ค่ะเปิดแก็บขึ้นไปแล้วก็เปิดแก็บแล้วก็ลงมาปิดแก็บเรียบร้อยแล้วด้วยกับณระดับที่993ซึ่งก็หลุดจริงๆหลุดฐานที่เป็นแนวรับของเราด้วย994ทำยังไงดีคะวันนี้ตัว Certificate Future เนี่ยถือว่าถูกทิศทางราคาน้ำมันดิบจากตลาดโลกมากดดันในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับตัวน้ำมันดิบเนี่ยมีการอ่อนตัวลงราว 2% ขณะที่อุปทานน้ำมันที่ยังคงล้นตลาดยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขณะที่หากจับตาดูการ เปิดสถานะในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตัวน้ำมันก็ยังมีการลดในส่วนของตัว position long position หรือสถานะซื้อน้ำมันดิบเนี่ยลงอย่างต่อเนื่องค่อนข้างชัดเหมือนกันสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย
ทำให้เห็นหรือสะท้อนถึงทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังไม่ค่อยสู้ดีนักก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มพลังงานแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากหุ้นในส่วนของกลุ่มพลังงานถือว่าไม่ได้อยู่ในระดับสูงถึงแม้ว่าจะถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบแต่เราก็ประเมินว่าอาจจะลงได้ไม่เยอะในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากดัชนีเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ994ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยเรายังแนะนำว่าให้มาพิจารณาเปิดรองโพซิชั่นอีกครั้งหนึ่งที่โซนแนวรับระดับ988แต่อย่างไรแล้วก็ตามถ้าใครก็ตามที่ขายตามหรือว่าเปิดสถานะขายหลังจากดัชนีหลุดระดับ994ไปอาจจะ stop loss หรือตัดขาดทุนหักยืนได้เพื่อไปรอขายใหม่ที่กรอบแนวต้านสำคัญบริเวณ999จุดครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี